จบภูมิทัศน์และเราอยากจะทำงานในเมืองแล้วตอนนั้นเขารู้จักเลยครับว่าเราเนี่ยคือใครสอนอะไรตอนที่ไปสอบอ่ะสอบเป็นอะไรฮะก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไอ้สวนการจัดสวนมันก็มีอยู่แล้วเหมือนพี่เราที่คือใครที่อาชีพในการจัดสวนเขาก็มีอยู่แล้วไงแต่ว่าสายตรงจบอย่างเหมือนเรายังไม่เคยเข้าไปแทรกในรูปแบบของยุทธจักรนี้ใช่ไหมเราก็เหมือนผู้บุกใช่พอเราเข้าไปปั๊บนี่เราก็ต้องสร้างฐานในการทำใช้วิชาชีพของเราในการทำแล้วตอนไปสอบครูเนี่ยเป็นครูอะไรฮะก็ครูภูมิทัศน์สอนครูเกษตรเลยผมไปสอนที่ไอ้เกษตรคณะเกษตรของเกษตรปทุมธานีหรือก็เรียกว่าทุ่งรังสิตสมัยนั้นแล้วก็ตอนหลังเขาก็ประมวดทุ่งรังสิตเนี่ยคือเกษตรปทุมธานีมาอยู่กับธัญบุรีราชมงคลเขารวมกันเป็น9ราชมงคลท่านกรมอาชีวะผมก็เดินโดนแยกเป็นกรมเทคโนก็มีเทคโนอาชีวะผมมาอยู่อาชีวะผมก็กรมอาชีวะนะครับก็นั่นกับเกษตรเราก็ย้ายสังกัดอยู่ราชมงคลครับเราก็สอนที่นั่นเลยก็มาปั๊บก็ผมก็ไปดูเราก็จบมาเราก็ไปเอาตำรามีอาจารย์ศรีวัฒน์อาจารย์จำนงอีกคนนึงเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีหลักสูตรเราก็เริ่มยกร่างหลักสูตรขึ้นมาก็ไปคุยอาจารย์ชัยครับครับแล้วก็เอาหลักสูตรของเป็นโจเรานี่ต้นฉบับครับเอามาปรับในเมืองแต่ยุทธศาสตร์ของเราอยู่ในเมืองเราได้เปรียบเราได้เปรียบจุดเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ไตรดาริสิตเราวิเคราะห์แล้วเรามีจุดแข็งมากกว่าครับเราอยู่ท่ามกลางเมืองมันมีทั้งงานบ้านงานสวนงานอีเวนต์เยอะงานดูแลรักษาเยอะมากจนทุกวันเด็กมาเรียนนี่โหเยอะมากตอนนั้นเราเปิดเป็นสาขาอะไรครับภูมิทัศน์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เหมือนที่แม่โจ้เลยเหมือนเลยครับทุกอย่างเหมือนหมดคือเอาของเข้ามาด้านๆอ่ะแต่ว่าแต่หลังจากนั้นเราก็เชื่อมโยงกันระหว่างแม่โจ้เราก็ผลิตเด็กของเราในระดับไหนฮะตอนนั้นผมสอนในระดับปวช.อ๋อปวช.ใช่พอสอนปวช.ปั๊บเราก็ส่งเด็กเราเนี่ยต่อยอดทำให้โจ้ครับคือเรียนกันแบบเชื่อมโยงกันไปเลยนะและหลังจากนั้นผมไม่ได้แค่ปีไหนเราก็มาเปิดระดับปริญญาตรีรับเด็กม.6 ขึ้นมาก็เป็นภูมิทัศน์เหมือนกันภูมิทัศน์เหมือนกันจะเป็นหลักสูตร4ปีเรียน4ปีใช่เมื่อก่อนเราเปิด2ปีอ๋อครับครับแล้วก็เหมือนกับกลุ่มที่ว่าก็ว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำ4เพราะฉะนั้นก็เลยทำหลักสูตรขึ้นมาเพิ่มตอนเราเปิดแรกๆมีคนงงสนใจหรือยังไงครับว่าอุตสาหะเราก็ทำการตลาดหนึ่งเราก็ไปหาพวกแม่ค้าพวกค้าขายต้นไม้พวกไม้ขุดล้อมอยู่ตามสวนทำไรทำกองสิบห้าแต่ตรงบางปลาจีนเนี่ยลูกติดผมเยอะนะครับก็ทำตรงนี้เฮ้ยคุณมีพื้นฐานพ่อแม่ทำอาชีพขายต้นไม้แล้วให้มาเรียนต่อยอดจบม.6แล้วมาเลยโอ้โหนี่การตลาดนี่ตรงเป้าหมายมากตรงเป้าหมายเลยพอจุดนี้ก็ไปปั๊บเราก็ออกตามมัธยมต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพอันกลายเป็นว่าปทุมของที่ราชมงคลของปทุมมาเรียนค่อนข้างเยอะปทุมนี่ก็เป็นแหล่งต้นไม้เยอะมากแล้วก็มันอยู่กลางกรุงเทพเลยจากเมื่อก่อนผมมาบรรจุเมื่อปี33ครับนะครับครับ33เนี่ยถนนรังสิตยังสองเส้นอยู่เลยฮะมีจงฟีเจอร์ยังไม่มีเลยโอ้ยบ้านนอกบ้างเลยกลายเป็นตอนนี้อยู่กลางเมืองเป็นกลางเมืองไปแล้วใช่แค่40ปีเอง40ปีอยู่กลางเมืองลองคิดดูนะตลาดรังสิตอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นอาชีพใช่ครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอาชีพอาจารย์ตอนนี้สอนลูกศิษย์ลูกหาผมว่าไปทั่วประเทศแล้วลูกศิษย์ลูกหาเยอะอาจารย์นอกวงการแล้วในวงการอาจารย์ครับอาจารย์ระบุตัวเองได้มั้ยว่าเป็นนักจัดสวนหรือมีสไตล์ท็อปปิโก้เนี่ยคือพอเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนระดับปริญญาโทผมก็ตอนนั้นตอนที่เรียนตอนที่ผมข้าราชการอยู่ผมชอบเที่ยวป่าที่พื้นที่อนุรักษ์ที่อุทยานครับก็ไปศึกษาพื้นที่ต่างๆกลับมาก็เฮ้ยเราไปสอบปริญญาโทป่าไม้คือวนศาสตร์ครับผมจบป่าไม้วรรณศาสตร์เข้าทางทางด้านอุทยานและนันทนาการคือเรียนเฉพาะเลยในด้านอุทยานครับเรียนเรื่องการวางแผนพื้นที่อนุรักษ์แต่แล้วตอนที่เราไปได้ทราบซึมซับกับธรรมชาติเราไปดูน้ำตกดูหินดูผมเป็นคนที่แบบถ้าจะทำน้ำตกสักตัวเดี๋ยวผมจะไปดู
ของจริงของจริงว่ามันเป็นยังไงผมมาดูว่าไอ้หินนี่ทำไมมันเรียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าด้วยหลักการของกระแสน้ำครับกระแสน้ำธรรมชาติความรื่นดินน้ำลมแสงไฟมันจะเข้ามามิกซ์หมดอย่างที่เห็นเนี่ยทุกต้นที่เราลงเนี่ยเราต้องรู้นิสัยเขาครับว่าต้นนี้มันจะโดนแดดประมาณเท่านี้เท่านี้10เที่ยงถ้าเที่ยงถึงบ่ายต้องใช้ต้นไหนต้นไหนต้นไหนเรารู้หมดต้นนี้ต้องรู้ครับทีนี้อาจารย์เนี่ยตัดสวนประมาณนี้ค่อนข้างเยอะผลงานอาจารย์ผมติดตามไปดูโอ้โหผลมาจะออกมาเป็นประมาณนี้ทั้งนั้นเลยใช่ใช่คือเป็นความหลงไหลด้านนี้ก่อนอาจารย์คือพอเราจัดมาถึงระดับเนี้ยคือคุณต้องจ้างตัวตนผมตัวตนของอาจารย์เลยใช่ถ้าคุณจะเอาแบบนี้ก็ต้องผมต้องแบบนี้อ๋อคือถ้าจะให้ผมเล่นกีตาร์เนี่ยผมต้องเล่นแนวนี้ใช่แต่ว่าผมไม่ใช่ผู้รับเหมาไม่มีคนงานผมทำงานตัวคนเดียวอาจารย์ทำยังไงครับถ้าผมมาเงี้ยว่าพี่อริยาพี่มีช่างไหมเอ้าพี่เอาช่างมาทำเองผมมายืนบอกนี้ทุกที่ที่ผมทำผมตัวคนเดียวอันนี้เป็นความคิดที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคือความรู้อยู่ตรงนี้ความสามารถอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วอยากจัดสวนใช่ไหมใช่เห็นผลงานผมเนี่ยผมมายืนไอ้ตรงนั้นต้องเป็นต้นนี้ตรงนี้อาคารต้องเป็นตรงนี้ถ้าผมอยากได้ทรงอย่างนี้อ้าวผมจะจูงมือคุณไว้คุณไปจ่ายตังค์ผมเดียวต้นนี้ผมเดียวต้นนี้จ่ายไว้ไหมถ้าจ่ายไว้เอามาไม่แต่อยากได้กี่ต้นแต่ที่คุยกันนะถ้าไม่เอาตามผมคุณจะไม่ได้ฟิวนี้อ๋อจะมาบอกว่าเออมันรู้ไม่ได้ถ้าคุยกันแรกจะบอกโอ้ยต้นไม้ที่ยังแพงไม่ต้องจัดแล้วพี่เพราะนี่ฟิวที่ผมจะทำให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าผมเล่นตัวนะที่ไปคุยแล้วก็ไม่ทำมันเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะสร้างคือถ้าอยากได้แบบนี้แต่ก็ไม่เอาต้นนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงใช่ถูกต้องโอ้โหนี่มันก็จริงนะคุณผู้ชมคุณอยากจะทานอาหารแบบนี้แล้วบอกว่าไม่เอากระเทียมนะไม่เอาพริกไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้ได้เพราะว่างานสวนมันไม่ใช่ชงกาแฟกูจะเอาหวานเอาเข้มเอาขมแต่งานสวนเนี่ยหนึ่งถ้าเราต้นนี้มันเหมาะสำหรับนี้ด้วยจังหวะเราก็เอาหลักดีไซน์เข้ามาคุยความสมดุลความมาร้านผสมกับสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ได้ครับผลงานของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ได้รับการสนใจจากสื่อมวลชนเยอะมากเยอะมากผมเห็นอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นจริงๆงานต่างประเทศตอนนี้ที่มีก็คือไปเป็นที่ปรึกษาให้กับที่ลาวลาวครับที่ลาวที่ลาวก็มีโปรเจกต์เขาต้องให้เราไปปรึกษาว่าตอนนี้อย่าผมไปว่าผมขอค่าตัวผมแค่นี้อาจารย์ก็ไปชี้ว่าตรงนี้ตรงไหนชี้เลย แล้วก็แบบผมก็จะร่างว่าอย่างนี้ร่างด้วยดินสอร่างเรายุค90นะเราเขียนแบบด้วยคอมไม่เป็นสู้เด็กเขาไม่ได้อะเขียนให้เขียนปั๊บก็มันจะจ้างเด็กคนนี้เขียนนะคุณต้องจ่ายตังค่าแบบเขาแต่ตอนนี้กำลังเขียนอยู่ที่หาดใหญ่ไปที่ลาวปรึกษาที่ลาวให้เด็กที่หาดใหญ่เขียนไม่งานโปรเจกต์อยู่ที่หาดใหญ่ตอนนี้แต่ว่าที่ลาวนี่ก็มีทีมนึงมันก็จะไปดูอีกทีมอยู่ที่นี่กรุงเทพมีทีมนี้ก็อยู่ทีมนี้อ๋อทีนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะดูแลได้เยอะเลยอ่ะคือเป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือนเจ้าของโปรเจกต์แต่ว่าไม่ต้องมีลูกน้องเลยใช่อย่างที่นี่ก็เป็นรุ่นน้องคุณพิทักษ์รุ่น9คนที่มาช่วยเขียนแบบเบิร์ดอ่ะชื่อเบิร์ดอ่ะครับเขียนที่นี่อ๋ออาจารย์น่ะเป็นคนคิดพี่เบิร์ดมาเขียนแล้วก็เบิร์ดก็มารับเหมาบางตัวส่วนก็คือทุกคนก็ได้แชร์กันออกไปด้วยใช่ครับนะครับแชร์ออกไปโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมเอาคนงานมาประมูลค่าแรง 30% ผมเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วผมทำมา10กว่าปีแล้วครับที่มีทั้งบริษัทมีทั้งรถมีอะไรมีบัญชีมีอะไรหมดอ่ะสุดท้ายจริงไม่เหลือคนงานกินหมดค่าแรงกินหมดต้นทุนสูงเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้อาจารย์ก็คิดค่าตัวอาจารย์เวลาอาจารย์คิดค่าตัวอาจารย์คิดยังไงอ่ะว่าเอ้ยฉันควรมีค่าตัวเท่านี้นะไม่มีมาตรฐานอาจารย์ดูความพอใจหรือความยากง่ายความพอใจครับพอใจใช่บางที่ฟรีก็มีอันนี้แหละอันนี้แหละคือเรามีความรู้สึกของเราอยู่แล้วว่าจะทำแบบนี้นี่คือเรื่องราวของรุ่น1ภูมิทัศน์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ
ึ่งเรียนจบไปแล้วไปทำงานต่างประเทศกลับมาเมืองไทยมาทำเอกชนมาทำธุรกิจส่วนตัวสุดท้ายก็ไปเป็นอาจารย์สอนตอนนี้เกษียณอายุแล้วแต่ท่านอาจารย์ยังอยู่หนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับยังแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวอยู่เลยนะครับก็ก็บอกเลยว่าอย่าทำตัวแก่อาจารย์ยังหนุ่มตลอดเลยแต่ว่าเวลาทำงานนี้หินทุกก้อนต้นไม้ต้นเนี่ยผมมันคนลงเองวางเองนะว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างที่นี่ผมวางเองทุกก้อนโอ้แต่ตอนนี้ที่เชียงดาวก็เหมือนกันน้ำตกลำธารประมาณ200เมตรครับใช้หินประมาณ 1,700 ตันผมวางเองทุกก้อน200เมตรนี่คือวางเลยมาจากซอกปากซอยยันท้ายซอยครับลำธารเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้เราทำให้ฮิลแลนด์ที่ผมเพิ่งโพสต์ล่าสุดครับครับครับโปรเจกต์ถ้าจะมาก็ประมาณเนี้ยงานที่มันมาก็เกิดจากเห็นเขาเห็นเป็นมาอะไรเงี้ยแนะนำส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะของการบอกต่อของผู้ใหญ่ว่าเราทำงานอย่างเงี้ยเราไม่มีนอกมีในคุณผมเอาค่าตัวของเจ้านี่ก็คือแค่นี้คือจบที่เหลือเป็นเรื่องของผู้รับเหมาผู้รับเหมาจัดการกันเองคุณไปว่าจ้างกันเองใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ผมไปผมจะพาผู้ว่าจ้างไปซื้อของมันก็จะประหยัดแล้ววิธียุคนี้ลุกโซเชียลเนี่ยมันเหมือนเมื่อก่อนเราซื้อมา15แล้วขาย20มันไม่ได้แล้วไงเพราะเขารู้หมดรู้หมดเดี๋ยวนี้ก็รู้หมดพาไปเลย พาไปชี้ซื้อเลย ผมเนี่ยผมอยากได้ตรงเนี้ยที่ต้นละ 2-30,000 30,000 40,000 50,000 พี่ก็ต้องซื้ออยากได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราประเมินเนี่ยเขาบอกว่าของที่นู้นมันน่าประมาณสัก5ล้านเราจะพูดคร่าวๆคร่าวๆเขาก็จะมีห้าล้านรับได้ถ้าลูกบอกของพี่ประมาณ10ล้านโอเคถ้า10ล้านถึงแปลงยังพี่ไม่ต้องทำเลยคือใจไม่ได้ใจไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วงบประมาณไม่ได้แล้วใจไม่ได้แล้วทำก็จะมีปัญหาใช่ใช่โอ้โหคุณยงเขาเป็นแนวคิดที่ฟังแล้วไม่ใช่ว่าโยนหินตามทางนะเราก็ตรงไปตรงมาใช่ครับก็ในเมื่อเราไม่มีเงินน่ะเราจะไปทำแบบนี้มันไหนจะเรื่องการดูแลรักษาใช่ไหมครับแต่บางทีงี้โทษนะแต่บางทีก็ทำนะเราถามว่าพี่มีเงินเท่าไหร่ที่จะทำเราก็จะเอาเม็ดเก็บที่เขาบอกมาเนี่ยมาบริหารจัดการให้เขาว่าได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะทำแต่ว่าถ้าบอกว่า5ล้านแล้วเราทำถึง8ล้านเนี่ยเขาเฮ้ยจะเวอร์ไปสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่ว่าเวลาผมเข้าในไซต์งานทุกที่อ่ะเขาจะ10ล้าน20ล้าน30ล้านจากสกิลที่ผมผ่านมาประสบการณ์ผมผ่านมาก็สรุปให้เขาก็จะถ้ามียอดอยู่ในใจเนี่ยเศรษฐีทุกคนเขาจะโอเคแต่ถ้ามันไม่บานปลายใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งไว้10ล้านทำแค่8ล้านเขาก็โอเคเขาไม่หมดงานสวนพวกนี้มันต้องดูแลตามหลังมาเยอะมากแต่สวนสไตล์ถ้าไปเข้าแลนด์ฟอร์เรสต์เนี่ยเป็นสวนที่ดูแลน้อยที่สุดไม่เหมือนสวนนักเรียนที่ในขณะที่ยาวพี่จะเติมดอกไม้อยู่ตลอดเดือนนึงเนี่ยเป็นหมื่นนะตรงเนี้ยแต่ละเดือนเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเอาคนงานช้ามาก็กวาดใบไม้ผมนานๆก็อาทิตย์สองอาทิตย์บางทีก็เดือนนึงเข้ามาก็เอากันไกลอันก็ตัดตันตอนแรกข้าวผัดกะเพราเนื้อที่นี่อร่อยเอาแค่เลยนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกะเพราเนื้อต้องโดนแน่นี่คือเรื่องราวของอาจารย์เต่ารุ่นพี่ภูมิทัศน์รุ่นหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยทีเดียวในวงการจัดสวนรันตีได้อย่างท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็รุ่นภูมิทัศน์ทั้งหลายจะรู้จักกันดีนะครับอาจารย์ครับครบรอบ40ปีภูมิทัศน์เนี่ยหมวกของอาจารย์เนี่ยนะเสื้อของผมเนี่ยฝากถึงรุ่นน้องๆหน่อยครับว่าเรียนภูมิทัศน์แล้วหรือออกไปทำงานภูมิทัศน์แล้วเราจะมีแนวคิดยังไงจะปรับตัวยังไงหรือจะหาความรู้เพิ่มเติมได้แบบไหนจริงๆแล้วเขาว่าภูมิทัศน์นี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของคือสตาร์ทอัพชีวิตของเราในสายวิชาชีพตรงนี้คืออย่างน้อยเราคุณจะเดินเส้นทางอาชีพแบบนี้หนึ่งใจคุณต้องรักก่อนแต่ใจอย่าคดโกงนะครับคุณต้องรักคุณต้องชอบแล้วคุณต้องวิเคราะห์ไอ้ขาดว่าลูกค้าคนนี้เป็นยังไงทีนี้ว่าสิ่งที่อาจารย์ก็เล่าหลอมผมสอนผมมาพวกเรามาทุกๆคนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการครูว่าเราเป็นสายนักวิชาชีพงั้นผมว่าวิชาชีพตรงนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะล้มอะไรเงี้ยแต่คำว่าภูมิทัศน์ไม่เคยล้มขนาด IMF เราเนี่ยเขาล้มธุรกิจอื่นเขาล้ม
ช่วงโควิดธุรกิจอื่นก็ล้มแต่ต้นไม้ขายดีกับสวนจัดได้ดีเห็นไหมครับอันตรงเนี้ยอยากจะฝากน้องๆจำนวนว่าเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยต่อไปเนี่ยอะไรก็ได้คำว่าภูมิทัศน์นี่ AI มันทำไม่ได้ ใช่ไหม AI มันจัดสวนเหมือนเราไม่ได้ดังนั้นตอนนี้ครับของคนที่จะมาเรียนเกษตรตอนนี้เพิ่มขึ้นขณะที่คณะผมครับเด็กเรียนมากขึ้นไม่จู้เด็กมากขึ้นแต่สายที่คอมพิวเตอร์มันทำได้ AI ทำได้อะมันจะน้อยลงมันจะคุมคอนโทรลทั้งหมดที่เขาบอกว่าต่อไปในแบงก์ตกงานแคชเชียร์ตกงานอะไรพวกนี้วิศวกรไม่แน่แล้วต่อไปAI มันคำนวณให้หมดครับงั้นอยากจะฝากน้องว่าให้เราเรียนในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้แต่ AI สามารถทำงานให้เราได้อย่างเช่น AI ดีไซน์ให้เราได้ครับใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้นนะครับแล้วก็วิชานี้ตั้งแต่ผมก้าวมาสู่วิชานี้ผมไม่เคยต่ำเตี้ยลงมาเลยมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในการทำงานที่อยากที่จะทำมันรู้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับไม่เคยต่ำลงไม่เคยต่ำเตี้ยมาเลยตั้งแต่เข้ามาสู่สายวิชาชีพนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่เดินแต่ว่าไม่ใช่ว่าราบรื่นนะครับไม่ได้ราบรื่นทุกคนเพราะว่าเราทำอาชีพนี้มันก็มีทั้งเจ๊งมีทั้งทำไรมีทั้งมีหลายอย่างมีเรื่องทำงานกันไปแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็มีการลองผิดลองถูกแต่พอสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำงานด้วยใจกับคนครับให้เขาไว้วางใจเนี่ยถ้ากลับแล้วที่เราเข้าไปโดยผลประโยชน์นะจบเหตุทุกอย่างโอ้โหนะครับผมฝากเอาไว้แค่นั้นเองไว้นะครับสำหรับรุ่นน้องๆหรือว่ารุ่นพี่ภูมิทัศน์หรือเพื่อนภูมิทัศน์แล้วกันนะครับนี่เป็นข้อคิดจากรุ่นหนึ่งของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะผมได้คุยกับอาจารย์หลังจากที่ติดตามอาจารย์มายาวนานขอบคุณมากวันก่อนตามมาผมไม่ว่างไงเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ